สวัสดีครับครัวบ้านทุ่งกระดงเด่นพากินพาเที่ยวครับลุงเด่นจะฟ้ามาหาเมนูชั้นสูงนะครับวันนี้ลองตามมาดูครับมาแอลสวนอุ้ยเจอหลังไข่มดแดงครับอาจจะได้เมนูชั้นสูงมาเป็นชิมนะต้องรอติดตามครับเดี๋ยวผมจะให้ดูสูงหน่อยปวดลำคอหน่อยนะครับแต่ว่าห้างแย่เหมือนกันนั่นแหละนะครับจริงๆดูดูเห็นกันนะอันไหนตรงนี้ตรงงามไหมนี่ครับป่าไปเลยใครมดแดงมาจะมาห้ามเลยลองแย่ๆพวกคนครับถ้ามันมีใครลงมาเขาก็จะเอาถังขึ้นไปแย่มันมดแดงไผ่จะมาห้ามนี่รัฐบาลห้ามกินมดไข่มดแดงกับปะโทมีก็มีใครก็มีกับแม่ก็อุ้ยวันก่อนมาเห็นหางตรงนี้เนาะถ้าเห็นหางนี่ห่อไปก้อยอ่ะก้อยไข่ป๋านี่มีนะฮะมีป่ะแต่มันมีหางใหญ่พุ่นครับผมพูดนี่มีเนี่ยนอนล้านเปอร์เซ็นต์อะพอดีลงมาตัดไม่ไผ่แล้วก็เลยมาเจอใส่หางนี่ก่อนเดี๋ยวลองเยพอหางน้อยเนี่ยมันมีหางน้อยนี่หางน้อยมันใหญ่แล้วนี่มีก็มีเต้งก็มีเต้งเอาแม่มันเนี่ยไปก้อยสิป๋าบ้านชีวิตมันเท่ากับหาอยู่หากินแบบนี้ครับตรงข้ามนั้นไม่ข้าวหลามนะครับไม่ข้าวหลามเวลาหน้าเกี่ยวข้าวใหม่มันจะเอาไม่ข้าวหลามเนี่ยไปใส่ข้าวหลามแผนกไทยอย่างนี้เหมือนเดิมได้จุยเนี่ยหมดแล้วครับเอาดูดนี่ครับดูมาดูมุมนี่อาจจะเห็นชัดหน่อยนี่ครับแม่มันเต็มเลยหางใหญ่นะครับเนี่ยไปหาแย่ไข่มดแดงนี่นะครับอู้มีเยอะแยะอู้ก้อยอู้ไข่เยอะเลยไข่เยอะเลยครับดูไข่มันตกลงมาดูอู้อู้ก้อยไปแห้งอ่ะเยอะเลยมีเมนูชั้นสูงแน่นอนก้อยไข่มดแดงโอ้ยเยอะๆมันอยู่ทางเพศมันอยู่ทางนะครับคนชี้กับปวดทั้งแขนปวดทั้งคอเนาะปวดทั้งแขนปวดทั้งคอนั่นแหละแตงขึ้นตรงนั้นแหละเดี๋ยวลองดูกว่าจะได้มดแดงมาเปิดมันแปลงครับจริงๆถ้าธรรมชาติมันดีจริงๆมันเกิดจากใบยูนะเพราะว่าถ้ามันมีพวกยาฆ่าแมลงพวกนี้มันจะมันก็จะตายไปกันหมดอ่ะนี่ครับลงมาแล้วครับมาแล้วครับต้องดูพอได้ก้อยก่อนนะนี่ครับดูเม็ดมันนี่เต็งเต็งเลยเห็นไหมเนี่ยเต็งเต็งเลยเนี่ยโอ้เนี่ยเป็นโหเนี่ยล้นเยอะเลยไปนะครับเจอทหารมดแดงละจูโจมเดี๋ยวไปเอาหางพุ่นดีกว่าเยอะเนี่ยจมพอแล้วจมเอาก้อยตึงแม่มันเนี่ยกูเป็นแม่เพิดตัวนี่ครับมีเยอะพอประมาณแต่ว่ามีแต่เต้งๆเลยเหมือนมีแกดฟอร์มันจะออกเป็นตัวครับตัวนี้เพิ่มพยายามให้มดแดงเป็นแม่เพิดทางอีสานเพิ่นเอาไปคั่วนะครับใส่เกลือใส่ตะไคร้กินกับใบผักเม็ดแกกินกับใบอย่างผมลืมจืดมันใบกระโดนผักกระโดนครับอร่อยมากมันจูโจมอุ้ยครับคอเราไปดูหางครับเหมือนถ้าเอาข้าวแป้งใส่เนี่ยเอาแบบนั้นเลยอ่ะเดี๋ยวจะเอาก้อยถึงแม่มาเลยครับนี่ครับก่อนจะไปดูหางหนึ่งให้ดูนี่ก่อนผักเพชรหรือว่าผักคาดหัวแหวนเนี่ยเยอะมากเลยนี่ครับโอ้เอาไปออมใส่เนื้อสุดน่าเล่นนะครับสุดยอดเลยเดี๋ยวเราต้องเก็บไปครับออมผักบ้านของคนเนื้อห้องผักเพชรใส่แกงหอยแกงอย่างนี้นะครับเสียสุดยอดเอาไปออม
สรรพคุณมันเยอะออมใส่จิ้นงัวครับอร่อยมากเดี๋ยวไปดูหางต่อไปครับเนี่ยเอาได้ก้อยทั้งแม่มันทั้งหมดเลยละกองครับเนื้อเอาเอียดยำตามด้วยเอาอันนี้ได้กับนี่ไปนิ่มได้ครับก้อยตอนนี้เลยครับหางนี่นี่หางนี่นี่มีรุ่นแน่นอนเพราะว่ามันเก่ากว่าหางก่อนแต่ว่ามันอาจจะย้อนแสงเพราะว่าอุ้ยไม่เห็นเลยครับเพราะว่าแค่นั้นกะเดี๋ยวไปให้มุมนึงโอ้นี่นี่ก้อยเอาจบเอาก้อยก้อยก้อยหางนี่มีแน่นอนนะหางนี่นะโอ้เยอะเยอะเยอะพุ่นหางนะอันเกิดถ้ามันมาอยู่หางนี่มันเกิดอยู่หางพุ่นอ่ะใบวันนี้ไงวะล่ะอาจจะมืดในเนอร์แต่เราติดตามครับมันอาจจะมืดนะครับทำได้มานะครับล้างน้ำมือสะอาดเอาพวกที่เป็นเศษมดดำมดอย่างออกให้น้อยเขาก็เอามาก้อยหรือว่าต่ำนี่ฮะต่ำก็ก้อยมันกับก้อยมันน่ะถ้าต่ำนี่มันใส่ของอุ้ยนี่ครับตามเอากะตามทุกแม่วันนี้หม้อนี้ส้มๆหน่อยประทุกบันหลังไผ่เปิดเอาหม้อแดงมาถ่ายมันทำไปต่อบนเนื้อการเอาเนี่ยโดนโคตรเป็นร้อยตัวนี่ครับมาถึงเวลาปรุงนะครับก้อยไข่มดแดงนะครับมึงเดี๋ยวจะดูมันมีเครื่องปรุงเหมือนกับบ้านๆนะครับใส่นี่เยอะๆอร่อยดิหอมแดงต้นหอมสะระแหน่พริกสดพวกนี้นะครับข้าวคั่วนี่คั่วใหม่ๆเลยพริกกับไปใหม่ๆครับไปแอนมาใหม่ๆคั่วใหม่ๆใส่พริกลงไปเลยครับเวลาเปิดเอาไข่มดแดงมาขายนี่มันต้องไปต่อบนเนื้อเพราะว่ามันเอายากมดครบขนาดนะครับกุนไปใส่ผงชูรสตามด้วยข้าวคั่วโรยไปหน่อยนึงหอมแดงหอมพริกสดใส่ไปเลยครับต้นหอมผักไทยเดินคนให้ดูอยากจะยังจะมาใส่น้ำมะนาวนะเพราะว่าผมกลัวมันส้มแม่มันแล้วก็ชุบกินกับแก้มตอนเย็นนะครับเดี๋ยวขอตั้งกล้องดีๆให้ดูครับมีข้าวเข้าหลายอย่างตอนเย็นนี่นะครับมีกับแก้มหลายอย่างเลยเพราะว่ามีแกงอมด้วยกินแบบบ้านๆเอาครับน้ำลายผมน้ำลายปุ๊หรือน้ำลายปิดกันเลยหอมนั่นเลยหอมข้าวคั่วครับแต่ว่าแม่มันบอกให้เปรี้ยวตัวไหนเลยขอเติมมะนาวไปด้วยมะนาวกับน้ำปลาครับบรรยากาศบ้านเฮาหลังเทศกาลปื๊ดจึ๊บมะนาว2กีบจึ๊บโอ้ปลาโทษมาใหม่ปลาเล็กแกงนอกก็มีเย็นด้วยย้ำปลาไหลไปนะไปละเดี๋ยวกดให้ดูมาโอ้ยมากินข้าวเดี๋ยวกดให้ดูหน่อยน่ากินขนาดเลยเนี่ยเติมน้ำปลาเติมข้าวคั่วเติมผักลงไปกับพ่อมชิมนะครับมันส้มแหม่มันดีเลยถ้าพ่อมชิมเลยครับกินข้าวเหนียวนะครับนี่พอข้าวกลนคู่ข้าวแล้วเติมสารแหน่เทลงไปแล้วก็มีเมนูนะครับน้ำไก่เมืองป้าข้าวแกงอ้อมปลาไหลแกงนอว่าผมใส่น้ำปูก็อุ้ยนี่ครับใส่น้ำปูเนาะแล้วเดี๋ยวมาข้างนี้พักกลับนี่ครับกินข้าวแรงด้วยกันเนอร์มาก็ผมใส่น้ำปูครับไปถึงเวลาชิมกับข้าวก็ได้กับแกงกับหม้อเอาเนอร์ลุยเนอร์เอาป่ะอร่อยเยอะเลยอ
ี๋ยวน้ำย่อยอย่างดีนี่กับนี่กับนี่กะตัวมูลแดงก้อนหนักละขาอ่อนปะหน้านี่มันเป็นหน้าคุณห้องแน่นอย่างนี้หน้าห้องนั้นจะมีขาอ่อนนะลองจิ้มดูเขาเข้ากันด้วยใช่ไหมมันต้องกินน้ำข้าวน่าจะเบิ่งคุณห้องว่าอุ้งเขาลงอุ้งเขาลงไว้หน่อยเวลาวันหลังถ้าคนมาขายนี่มันต้องไปตอคนเนอะมันอยากเนาะเขาอยากได้เอาอยากว่าพ่อทองพบจนแต่เกี้ยวก็ชาวบ้านอะไรเงี้ยนี่ผมขอหน้ากับเป็นทางของขอจังว่าหอมไหมเนาะอ๋อปันยางเนาะไปมาต้มนะคะแกงอะไรครับนะคะแกงนี่หอมนะคะแกงหอมครับหอมหอมอ่ะข้าวคั่วข้าวคั่วใหม่มันหอมดียังพี่เกือบพี่กับจีใหม่ใหม่ที่ข้อมันม้วนอ่ะไปหอมจ้าต้องเดี๋ยวหม้อแล้วเนี่ยยืนหนึ่งปุ่นใจยากอยู่ข้าวกินยังน่ะเนี่ยป่ะยากเหมือนกันทีเนี้ยบ้านเขามาเดินผสมยาด้วยกันอยู่ที่ว่ากินเนี่ยมาที่พวกแก้วหรอต้องมาถึงยาก็ใช้ไม่ลงต้องกินเนี่ยแล้วมันคิวผมเนาะไปว่าคิวว่าต้องใช้ยาอยู่ตั้งคำว่ามานะยังใช้ยาทำไปยาเนาะกินง่ายขึ้นเนาะแกงปลาไหลแกงอ้อมปลาตุ๊กทอดกองภาพเลยต้องใส่ยามากกินอย่างนี่ใส่ยาต้องต้องบอกหน่อยเขาว่าแกงนอก็มีหอดแบบปิ้นได้ครับปะเอาอีกครับป่ะต้มปิ้นต้มแก่เป็นไทยพักเจ้านางค่ะอย่านางค่ะเนื้อเจ้านางมันหืนกินหมดแล้วนะน่าหวานนะน่าคงแบบคงจะมอปลาทอดแกงใส่ปลากั้งแล้วนี่ปลาบูนะคะอ๋อใส่ปลาบูย่างปลาบูปลาแห้งนี่น้องไม่สดนี่มีอะมันหอมมาเดียวเว้ยไม่ชนเออมาขายเหรอถ้าเรียนมากจะใช้น้ำปูมาอยู่ถ้าไงเอามาขายก่อนแต่ถ้าใช้น้ำปูมันจะมอกกว่านี่น้ำปูพี่เขามาขายกันแล้วไม่แน่หรอกพริกนุ่มพริกนุ่มจีกินครับแกงนอครับจีมาใช้เขาก็หลอกหนังมันออกหลอกหนังมันออกกันเฮ้ยหลอกออกหน่อยหมอหลอกช้างเหรอหลอกออกนี่ออกแล้วนอกเขียวเนี่ยหน้าเม้นเมื่อนนอกเป็นตาเต้าอยู่นอกเป็นตาเนี่ยหลอกออกหางไงหน้าแก้มจีเมาเนี่ยแต่แก้มอู้เป็นคนอู้เร็วเอาแบบนี้เป็นคนทุเรียวฟังเสียงมันเมาถึงสามขวดแล้วเนี่ยแค่กินแก้วเดียวอยู่สบายไปงัดแต่งนั่งแต่งหยาดเนี่ยแต่งของคนบ้านเหลวว่ะรูเอาจบชื่ออย่างวะบ้านเหลวชื่ออย่างวะตู้ไม่มีแมวบ้าไอ้นั่งกับยู่สาวปลายเนี่ยถ้าบอกชื่อเลยพูดได้อยู่แต่ว่าจำชื่อมันได้ว่าชื่ออย่างที่ตู้เนาะนี่หนุ่มมาบ้านแหลวไม่จันอ๋อ
ม่ยังมดอันนี้หลายปีเป็นอากาศก้าก็อย่ามาโจกนี้ได้ว่ะจะกินไข่ปลาเย็นไข่ปลาเย็นก่อนได้แล้วกินหนังเข้าวะเข้าวะยำไก่นี่พร้อมพอแล้วพอแล้วนี่พอจ้ะพอจ้ะเบิ้งเนี่ยเบิ้งกินข้าวเยอะหนังแป๊บตีเลยฮะเขาคนที่บ้านหวานอย่างก็ไปเอวงานแต่งนี่อ่ะแล้วก็คนหลับเจ้าผ่าประหลาดจิ้นซูคนหลับที่ก็ลงไปเก็บพักไผ่หอมด้วนนี่กะหั่นพักก็ลงไปงามพอเก็บพักไผ่หอมด้วนขึ้นมาแล้วพักกับหลับก็งามนะแม่ครัวมันก็ยกกําลังยกทานหนีพอดีกําแจงว่าจะได้แจงว่าไล่อ่ะเก็บแล้วไปหอมดอนน่ะปิ้งมาบนเที่ยวตกบ่เที่ยวคอนโทรคไงแจงว่าจะได้เอาไปปลูกอ่ะเอาไปได้หมู่เนี่ยพอได้งานแล้วอยู่นะไข่ฮะครับหมดมันแล้วเนาะแข็งหอมปลาเย็นมันสุดยอดของป่าแล้วในบรรดาป่าในป่าไหลเนี่ยมอสุดมันปลาเย็นมันเก่งเอาอะไรวะล่ะเขาเจอชีวิตมันเขาจริงจริงมดทรัพยากรมันก็มีนะมันออกเขาเนาะมดส้มกับยูนี่มันได้จะกินจะก้อยกับเสี้ยวคำเดียวเสี้ยวชุ่มไงถ้าไปหำสักหน่อยจะมีแม่ปิ้งน่ะแม่ปิ้งให้หมอก็เอาแม่ปิ้งเนี่ยไปคั่วนักศึกษาไปคั่วแล้วกินพักกับพักกับโดนเอาไปเผื่อไปคั่วกับเราแม่ตอหรือคว้าน่ะแม่ตอน่ะโอ้นี่คว้ามากอืมเห็นหลังๆหันมาเห็นกี้วะก็เอาตัวตอน่ะเวลาไปเอาหลังมาแล้วเอาไข่มาแล้วน่ะเอาแหนมไปคั่วว่ะเห็นมันไม่เหรอเนี่ยคั่วไปก็นอนแล้วก็ใส่เกลือใส่มุ้งเนาะเกลือเกลียวครับเกลียวมันดีเลยข้าไก่กันนี่เอาตัวขวานเนื้อขวานไอ้ตัวชื่อไก่ขวานเบิร์ดซื้อเอาอีกบอกใครก็เรื่องเตอร์อยู่นี่เอาไม่ได้ละไม่ยากเดี๋ยวนี่ไปเบรกหนึ่งแตกไปมันจะหลายนั่นนี่ที่ตัวตายที่มันเป็นเชือกใหญ่เนาะเดียวซิประมาณเนี่ยไม่แน่ค่ะเดี๋ยวใหญ่พันดีคู่อะไรพวกคู่กันใช่ไหมคู่กันเลยมั้งไก่เมืองมันเขาตัวมันเนาะมันแทบตัวมันเนาะมันใหญ่มันใหญ่ใจเอาเชือมาจากไหนพ่อโอ้โหแค่เชือมันใหญ่เชือมันใหญ่เกียดมันจะบอกเกียดตัวกินปลาไหลกินอย่างงี้ว่าคนห้องอ่ะลืมไปละหัวปลาไหลหัวปลาไหลผมจมลมผมอำลำไม่เห็นดีปะไรกันมันจะดีเหรอเขาได้ที่ทำหัวไงจะดีอ่ะมั่งเหรอหัวปลาเย็นหลายตัวขนาดจะดีหน่อยดีลำสุดตรงเนี้ยชอบกินหัวปลาดีใจเห็นน้อยมันดีใจอย่างกว่าจะมาขมอำลำไม่แต่ดีดีอย่างเงี้ยเยอะน้อยเยอะแบ่งเงินเงินนะนี่กันดี
ถ้ามีมันน่ากับต้องแปลงเพราะบ้านกำลังซื้อเหมือนกันว่านั้นแค่200กันดูแบบเงือแตกเงือแถนเจ้าอันนี้มั่วครับเงือดองอ่ะพริกยางดูแบบเงือแตกเดี๋ยวไปหาเครื่องดื่มก่อนเด้อครับผมเริ่มได้ตีเริ่มอิ่มกันนะครับตอนนี้วันห้อนโรงเรียนก่อนปิดคลิปแกงนอนะครับแกงนอแกงสุดเมืองๆแล้วก็อุ้ยเหมือนใส่ปลาเผาปลาบูนครับแต่ผมมีน้ำปูโรงเรียนต้องเรียนน้ำปูหน่อยใส่น้ำปูหน่อยนึงครับน้ำปูก็คือปูนาเนี่ยเอาไปตำแล้วก็มาผสมตะไคร้ขมิ้นอย่างนี้นะครับใบขมิ้นอย่างนี้แหละแล้วมาเคี่ยวจนมันแห้งเป็นแบบนี้นะครับเป็นน้ำปูแท้ครับก็เป็นกำลังใจให้เพื่อนๆที่ว่าอยู่ต่างประเทศหรืออยู่ต่างจังหวัดนะครับไม่กินของกินของเมืองเฮานี่มันสุดยอดครับขอบคุณเพื่อนที่เข้ามาที่ตามเงินขอตัวสวยต่อนี่แหละเนื้อหน้ามันคุกคิกใส่น้ำปูให้น้อยแข็งนอนนะนอนไม่สดตัวเองหัวปลาบูน่ะย่างมาจนหอมนะครับโอ้น้ำซุปมันจะเค็มข้นมากสุดยอดเลยเฮ้ยนี่นะครับขอบคุณเพื่อนที่เข้ามาที่ตามครับกำลังได้เต็มที่เลยใส่ตู้เย็น